สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวอินเทอร์เฟซบนรถ Ford Everest 2015นะครับก็วันนี้ที่ไปติดมาที่ร้าน Mirage ก็จะมีตัวกล่องอินเทอร์เฟซเป็นรุ่นใหม่ก็คือสามารถเข้าได้จากตัวหน้าจอเดิมของเราเลยไม่ต้องกดปุ่มสวิตช์สับแล้วก็ติดจั่วดิจิตอลทีวีกับ Mirror Link มาด้วยจะได้ครบๆแล้วมาดูกันอันนี้เป็นหน้าจอเดิมนะครับซึ่งรถทุกคนเนี่ยก็จะมาด้วยหน้าจอนี้แหละก็ยังอยู่ใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือปุ่มขวาบนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดปุ่มเดิมมันจะเป็นคำว่า information มันเปลี่ยนเป็นคำว่า navigation/more เนาะอันนี้ก็คือในหน้าตาในโคดของอินเทอร์เฟซเราจะใช้งานก็กดไปตรงนี้ก็จะมีเมนูอยู่ด้านซ้ายในส่วนของอันแรกจะเป็นมิวสิกก็คือเล่นเพลงไฟล์ MP3 ซึ่งอยู่ในตามไดรฟ์นะครับเขาก็จะมีต่อสายมาตรงเนี้ยไว้ให้ในเคสตามไดรฟ์เอาไว้ปึ๊บสามารถตัดอีควอไลเซอร์ได้เลือกเพลงก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับมาก็เป็นวิดีโอก็เหมือนกันไฟล์ก็จะอยู่ในตามไดรฟ์นี่กดเล่นเลือกไฟล์มาละเอาอะไรดีอีเวนต์อันนี้เลือกประมาณนั้นก็กดเล่นต่อมาก็จะเป็นดิจิตอลทีวีนะครับก็จะอยู่ในหัวข้อ HDMI ซึ่งเขาใช้สายตัว HDMI ต่อจากกล่องอินเทอร์เฟซไปที่ตัวดิจิตอลทีวีเพื่อให้เขาเคลมว่าความคมชัดภาพเนี่ยมาเต็มก็จะใช้กดไปที่วิดีโอนี่ผมเปิดทิ้งเอาไว้อยู่ละช่อง7เวลาจะเลือกช่องก็ใช้รีโมทเขามีรีโมทมาให้อันนึงเล็กๆตัว receiver สัญญาณอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับที่นิ้วชี้เนี่ยเล็กก็เราจะเลือกช่องก็กดไปเลือกตึ๊ดสปริงนิ้วสมมติเรียนมีแต่มวยโอเคสมมติดูเสร็จแล้วไม่ดูแล้วก็กดแตะออกมาต่อมาก็เป็นส่วนของnavigation นะครับจะใช้ navigation GPS ก็กดที่นี่ปึ๊บแล้วก็กด run navigation ปิดเสียงไปก่อนคือเราก็สามารถฟังเพลงปกติได้ระหว่างที่ใช้ตัว navigation นะครับอันนี้เป็นตัวหน้าจอของ navigation ก็เขาลงเป็นแผนที่ของ iGo มาให้นะครับก็ผมยังไม่ได้ลองใช้เท่าไหร่ยังไม่ได้ลองใช้แหละเดี๋ยวค่อยไปหัดเราสามารถสลับมาหน้าจอเมื่อกี้ได้กดตรงมุมสลับมาจะกลับไปก็เดี๋ยวจะปิดเลยก็เดี๋ยวใช้งานก็หัดกันทีหลังทำไม่เป็นโอเคกลับมาอันเดิมในส่วน Mirror Link ก็จะเป็นอยู่ใน AUX นะเราก็จะต้องใช้มือถือเราเนี่ยคอนเนคกับ Wi-Fi ที่โปรไฟล์ชื่ออันนี้ X-Link เนี่ยแล้วก็ที่อย่างผมใช้ iPhone ก็มาเลือกสไลด์ด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เลือก AirPay เป็นโปรไฟล์ของอันนี้ก็เท่านั้นแล้วออกไปประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรinformation ของเดิมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้มั้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเวลาจะกลับไปหน้าจอเดิมใช่ไหมก็กดที่ข้างบนเมื่อกี้ครั้งหนึ่งแล้วก็กดที่ก็สามารถ
ก็รีไฟหน้าจอได้ปกติผมว่าเวลาจะรีต้องกลับมารีที่หน้าจอเนี้ยใช่ถ้ารีหน้าจอเนี้ยรีไม่ได้นะต้องกลับไปที่นะผมแล้วก็ค่อยรีโอเคเราคงไม่ได้รีกันบ่อยๆมั้งนะแล้วอีกอย่างนึงผมมีประเด็นเรื่องตัวกล้องเนี่ยกล้องหน้ารถเนี่ยที่ว่าผมลงจากรถแล้วดับเครื่องแล้วกล้องมันไม่ดับผมใช้ 3.2 plus ก็บางคนเขาก็บอกว่ามันดับบางคนเขาก็บอกว่ามันไม่ดับผมเสียบของที่จุดจับที่จุดบุหรี่นะเออของผมมันไม่ดับว่ะ ผมก็เลยถอดสายเอาปกติทีเนี้ยผมก็เลยให้ทางมิราชเขาเดินผมไม่ได้ให้เขาหรอกเขาเสนอให้ เขาก็จะเดินสายปึ๊บมาต่อไฟมาซ่อนไว้ในเคสไว้ข้างล่างเนี่ยเราก็ต่อไฟให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดับเครื่องเนี่ยตอนเนี้ยผมดับเครื่องปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวมันดับให้ละเออแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีมั้งดีเลยอ่ะตอนแรกผมกังวลตรงเนี้ยเออเพราะว่าผมดึงในตัวที่จุดไฟจนมันหักไปอันนึงแล้วเออแต่นี้ก็ไปเอาของแม่มาใช้ก่อนก็มันก็ดีครับไม่ต้องถอดเข้าออกกล้องก็ตัดเองละอย่างที่ผมต้องการครับขอบคุณครับ